ือการอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองคลื่นผู้ลี้ภัยจากซีเรียอิรักอัฟกานิสถานเดินทางลอนแรมข้ามน้ำข้ามทะเลเสี่ยงตายหนีความโหดร้ายจากสงครามและความอดอยากจุดหมายปลายทางหลักคือเยอรมนีจากความเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของผู้พลัดถิ่น1ปีผ่านไปอารมณ์ของผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้อพยพที่มีมากกว่า1ล้านคนเริ่มส่งผลสะเทือนเกิดกระแสคัดค้านมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มการเมืองขวาจัดซึ่งชูนโยบายต่อต้านผู้อพยพได้รับคะแนนนิยมเพิ่มท่ามกลางกระแสตีกลับกระบวนการหลอมรวมผู้อพยพที่มีความต่างทางด้านภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างช้าๆนี่คือบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งของเยอรมนีว่าจะผ่านไปได้หรือไม่1ปีกับอีก5เดือนแล้วที่มูฮัมหมัดอัลคาซาร์เดินทางถึงที่นี่เยอรมนีเช่นเดียวกับคนอีกหลายแสนคนมูฮัมหมัดตัดสินใจทิ้งบ้านธุรกิจและชีวิตที่ซีเรียที่แผ่นดินลุกเป็นไฟจากสงครามมุ่งหน้าสู่แผ่นดินใหม่ที่ปลอดภัยกว่า Wir haben auf dem Gleise gelaufen. Wir nicht verloren im Wald rechts oder links oder auf dem Eis Gleise gefahren. Aber in Mazedonia habe ich viel gesehen. Viel etwas gefährlich und im Wald immer gefährlich. Wir laufen in der Nacht.Und wir haben geschlafen auch. Wo haben wir geschlafen? Wir wissen nicht. Am Frühjahr, wir haben gesehen. Entweder Schlange oder Spinne oder ein Wurf. Und alles tut. Der Kalt ist der Grund, immer. Aber wo schlafen wir? Wir wissen nicht.เมื่อถึงเยอรมนีเขาใช้ชีวิตช่วงแรกอยู่ในศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยและเริ่มกระบวนการปรับตัวหลอมรวมเข้ากับสังคมใหม่ที่เริ่มจากการเรียนภาษาเยอรมันถ้าวัดจากมาตรฐานคนที่นี่ภาษาเยอรมันของมูฮัมหมัดจัดว่าอยู่ในขั้นดีแต่แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่าย Die deutsche Sprache schwer Sprache zuerst viel Wörter auswendig machenDann es gibt eine Gruppe, heißt Helferkreis, uns helfen auch als Sprache und Papiere machen und übersetzen und Dolmetscher. Aber ich habe jeden Tag ungefähr 5 Stunden Deutsch gelernt. Jeden Tag. Es gibt eine Schule zuerst auch 3 Stunden, 1,5 Stunde und zu Hause auch 3 Stunden. Dann muss ich Deutsch sprechen. Ohne Sprache, ohne Arbeit, ohne Leben.Ohne Integration. Das war fremd. การรู้ภาษาเยอรมันไม่เพียงเฉพาะเป็นข้อบังคับหากต้องการตั้งถิ่นฐานแบบถาวรแต่ในอีกทางหนึ่งนั้นมันถูกใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการหลอมรวมผู้อพยพอย่างมูฮัมหมัดให้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่นี่ความพยายามหลอมรวมผู้ลี้ภัยที่มีจำนวนมากกว่า1ล้านคนให้สามารถเข้ากับคนท้องถิ่นได้นับเป็นเรื่องที่ใหญ่และท้าทายอย่างยิ่งของสังคมเยอรมันที่นี่เราได้เห็นชาวเมืองจำนวนมากที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ผู้มาจากต่างถิ่นได้มีสิทธิ์และชีวิตอย่างที่สมควรจะเป็นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งวัฒนธรรมในการต้อนรับและอบอุ้มผู้อพยพมีให้เห็นที่นี่ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับมือกับผู้อพยพหลังสงครามโลกและสงครามเย็นส่วนหนึ่งเป็นคำสอนของศาสนาในเรื่องความเมตตา When people ask for protection in the churchThe government did not enter the church to take them out. And this old rite, it's nowhere written. It's just an old rite. We rediscover this old rite again, so that we open our churches, we open our houses of our congregations for refugees when they need support. นอกเหนือจากการส่งต่อคำสอนในเรื่องความเมตตาแล้วบทบาทของศาสนาในการช่วยเหลือผู้อพยพในเมืองนี้ยังรวมไปถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่อีกด้วย The church has quite some influence to teach people about this old standards of our Christian belief
that you are not supposed to oppress foreigners. Mm-hmm. And so, yeah, I think the church tries as far as possible to educate people, to open the doors, to open the hearts, to welcome people who are as a foreigners looking for protection here in our country. ร้านเล็กๆที่ทางโบสถ์ให้การสนับสนุนแห่งนี้เต็มไปด้วยของใช้ที่จำเป็นเสื้อผ้าของเล่นและหนังสือที่นี่เป็นที่ที่มูฮัมหมัดและลูกๆแวะเวียนมาบ่อยครั้งเพื่อหาของใช้ที่จำเป็นในครอบครัวรวมถึงความรู้Das ist ein Geschäft für Helferkreis. Der Helferkreis eine Gruppe hilft die Flüchtlinge, die arme Leute umsonst. Die ganze Gruppe dahin arbeitet umsonst Arbeit. Und ich auch.Sucht immer etwas Deutsch lernen. Das Buchstabieren, das Spiel, das ist Lern die Uhr. Er musste Deutsch lernen, schnell lernen. ห่างจากโบสถ์ไปไม่ไกลคือซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยอาหารทั้งอาหารสดอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคจากชาวเมืองโมฮัมหมัดมาที่นี่สัปดาห์ละ2ครั้งเพื่อนำอาหารกลับบ้านไปเลี้ยงครอบครัวฮัลโหลWie geht's Ihnen? Gut? Ja, uns geht's gut, jawohl. Gut. Haben Sie die Feiertage schön überstanden? Ja. Schön. Der ist doch schön. Der ist ganz neu. For the small one. Dankeschön. Für Ahmad, für die Kleine. Ja. Und alles, was jetzt dann noch übrig bleibt an...Syrer essen ja nur Weißbrot, schade, aber Weißbrot und Brötchen und alles Gemüse, was übrig bleibt, Joghurt, was übrig bleibt, geht dann alles ins Hotel Bauer, da sind die ganzen Asylanten unten. Und die, wo keinen Ausweis haben, die bekommen dann die Restware. ก้าวใหญ่ในฐานะผู้ลี้ภัยสำหรับมูฮัมหมัดคือการได้อพาร์ตเมนต์ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่ถาวรก่อนที่สมาชิกในครอบครัวที่ประกอบด้วยภรรยาและลูกอีก3คนซึ่งอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ประเทศเลบานอนได้รับสิทธิ์ในฐานะผู้ลี้ภัยเดินทางตามมาสมทบกับเขาโมฮัมหมัดได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันประมาณ600ยูโรหรือ 25,000 บาทต่อเดือนอพาร์ตเมนต์ที่เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวก็เป็นเงินจากรัฐบาลจ่ายให้เช่นเดียวกันลูกๆทั้ง3คนที่เพิ่งเดินทางมาถึงกำลังเริ่มปรับตัวให้เข้ากับบ้านใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 8 10เมื่อเปิดเทอมเด็กทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าโรงเรียนเหมือนกับเด็กเยอรมันคนอื่นๆชีวิตของครอบครัวเล็กๆนี้กำลังเริ่มต้นอย่างช้าๆและเปี่ยมไปด้วยความหวังขั้นตอนการหลอมรวมผู้อพยพที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งคือการหาที่อยู่เป็นสัดเป็นส่วนและถาวรให้กับผู้อพยพเหล่านั้นมาตรฐานที่เข้มงวดบวกกับจำนวนผู้อพยพที่มีมากมายมหาศาลทำให้การหาที่อยู่อาศัยถาวรทำได้ยากผู้อพยพส่วนหนึ่งยังคงต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวที่บางครั้งเป็นเต็นท์หรืออาคารที่ไม่ใช้แล้วที่นี่คือโรงแรมเก่าที่ถูกดัดแปลงให้เป็นที่พักชั่วคราวของผู้อพยพจากซีเรียหลายสิบครอบครัว In the whole country is to get a good flat or a flat who is that they can pay for it's very very difficult at this time it's very hard to get a flat for themSo they need to wait here, and mm-hmm. now they can. First, we have the big problem that they try to get them out here, but now they said, stay here till you get a flat. But this is very good compared to what they're facing in a country with the war, the bomb, and everything. Yes, it's At true. Least it's safe, it's right? True, but they want now. They want a normal life. Yeah. Like.There were so many volunteer persons here in Germany help. Otherwise, the work wouldn't done. In the still now we have this when they accepted, they get formulas. We need to fill it up.
It's in German. Mm. Nobody can talk so or read so good German that they can fill up all this. We start from there, from very basic things. Yeah, yeah, yes. It's from basic. You help them in basic things. จูม่าเอาโมฮัมหมัดและครอบครัวมาจากเมืองอาเลปโปในห้องเล็กๆที่มีพื้นที่20ตารางเมตรเป็นที่อยู่ของสมาชิก5คนเทียบกับที่ที่จากมาแล้วดูเหมือนพื้นที่จะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่พวกเขาไม่มีทางเลือกเพราะอาเลปโปโหดร้ายเกินกว่าที่จะกลับไปเช่นเดียวกันกับเพื่อนร่วมชะตากรรมหลายคนที่นี่จูม่าเรียนภาษาเยอรมันและพูดมันได้อย่างคล่องแคล่วภายในเวลา1ปีการรู้ภาษาและใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วเป็นความหวังว่าสักวันหนึ่งจะทำให้เขาได้งานการได้งานทำเป็นขั้นตอนสำคัญของผู้อพยพในการหลอมรวมและกลมกลืนเข้ากับสังคมใหม่ It was a private talking last year and he told me what he done in Syria and then I remember when I was talking to a friend he told me when you have a person who can work here let me know and wow. then I said oh Juma he told me that he was driver and though and then we get in again in contact and I asked him and it was nice and I hope it will happen เช่นเดียวกับคนอื่นๆลูกทั้ง3คนของจูม่ามีสิทธิ์ที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญนั่นคือสิทธิ์ในการเข้าศึกษาเหมือนกับเด็กเยอรมันคนอื่นๆโดยมีรัฐบาลเป็นผู้อุดหนุน Ich werde vielleicht Ingenieur Ingenieurin Ingenieurin okay alles ja. gut bist du gut in Mathematik Yeah, ja, ich lerne jetzt viel Mathematik, yeah. damit ich sehr gut werde. นี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตผู้อพยพกว่าล้านคนที่หลั่งไหลเข้าปะทะพรมแดนยุโรปเมื่อปี2015มีคนไม่มากที่ต้องการผู้อพยพที่เหนื่อยล้าเหล่านี้หลายประเทศปิดพรมแดนยกเว้นนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลที่ประกาศอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเยอรมนีพร้อมต้อนรับหลังผู้ลี้ภัยเดินทางลอนแรมจนถึงเยอรมนีมีผู้คนมารอให้กำลังใจผู้อพยพเป็นจำนวนมากช่างขัดแย้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้คนเหล่านี้ต้องเผชิญมาแต่ภาพแห่งความปลื้มปิติที่สะกดลมหายใจในวันนั้นกำลังลางเลือนไปจำนวนผู้ลี้ภัยหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองของที่นี่ Think this is große Problem also speziell in Feucht wenn wir nichts haben aber auch สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลรายนี้บอกเราว่ากระแสต่อต้านที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคนเยอรมันไม่มีมนุษยธรรมแต่เกิดจากจำนวนของผู้อพยพที่เข้ามามากเกินไปเมืองเล็กๆหลายเมืองไม่มีที่ทางที่เหมาะสมให้ได้อยู่อาศัยชุมชนเล็กๆที่มีคนเพียงไม่กี่พันคนต้องต้อนรับคนแปลกหน้าแปลกวัฒนธรรมราว 1,000 คนแน่นอนว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีความวิตกกังวลและความหวาดระแวงเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องทำคือการสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผู้ลี้ภัยและความสามารถในการดูแลไม่เช่นนั้นแล้ววัฒนธรรมการต้อนรับด้วยจิตเมตตาอาจจะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างได้ Und dann kommt natürlich auch Neid dazu, dass man sagt halt, es gibt natürlich auch in Deutschland doch eine gewisse Gruppe, 10-15%, die wirklich am Existenzminimum sind, ja, und die aber arbeiten und aber damit sich ihren Lebensunterhalt kaum verdienen können.Und dann entsprechend dann die Flüchtlinge dazu, also diese Gegensatz, und da geht es auch wieder um Wohnraum auch wieder. Ja. Ja? Der günstige Wohnraum, der nicht da ist, muss für beide Gruppen da reichen. การเปิดประตูรับผู้อพยพของเยอรมนีไม่เพียงแต่จะเป็นการแสดงความมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกแต่ยังช่วยเติมเต็มความหวังที่จะได้มีแรงงานในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นผู้อพยพส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 25-30 ปีและคนเหล่านี้คาดว่าจะสามารถเป็นวัยแรงงานแทนที่ประชากรของประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและมีอัตราการเกิดลดลงอย่างไรก็ตามขณะนี้มีผู้อพยพไม่ถึง 20% ที่สามารถหางานทำได้
ส่วนหนึ่งเนื่องจากกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการรับคนเข้าทำงานในเยอรมนีซึ่งเป็นกฎเกณฑ์เดียวกับที่ใช้กับคนเยอรมันการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วจึงอาจไม่เพียงพอสำหรับโมฮัมหมัดโอเนตวาสมาเคนโอเนเลเบนนิชนูร์ซิตเซนอันด์เอเซนอันด์อันด์ das heißt langweilig ich versuche etwas jeden Tag machen ich arbeite zum Beispiel bei Stuberladen umsonst Arbeit helfe nur helfeetwas machen mit anderen. Ich habe, obwohl habe ich in Syrien als Schneiderei und als Verkäufer gearbeitet, arbeite ich in Deutschland als Elektriker auch. Ich habe ein Praktikum und zwei Monate als Helfarbeit gearbeitet, als Elektriker. Wie habe ich Deutsch gelernt? Ich muss auch neue Arbeit arbeiten.การที่ผู้อพยพส่วนใหญ่ยังไม่ได้งานทำเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้การหลอมรวมเกิดขึ้นได้ช้าเพราะตราบใดที่ผู้อพยพยังไม่มีงานทำก็เท่ากับว่ายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้การพึ่งพาตัวเองไม่ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความแปลกแยกต่อแผ่นดินใหม่เกิดความรู้สึกไม่กลมกลืนไม่รู้สึกว่าที่นี่คือบ้านกระบวนการหลอมรวมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆสวนกับกระแสคัดค้านที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกระแสคัดค้านเกิดจากความกลัวความต่างทางด้านวัฒนธรรมค่าใช้จ่ายที่สูงลิบลิ่วที่รัฐบาลต้องแบกรับทั้งค่าที่พักและเงินช่วยเหลือประจำเดือนแก่ผู้อพยพ Nice to meet you Sam Hi Hi Nice to meet you Hello Nice to meet you Nice to meet you วัยรุ่นกลุ่มนี้มาจากประเทศอิรัก When did you come here When did you get here? Last year Last year You walk from We walk from Iraq From Iraq YeahYou so walk from Iraq? Yeah, with my cousin. So when you reach Germany? Fresh again. It's a new day. A new day, yeah, new life. New life, new day. เสี่ยงชีวิตร้อนแรมมาแต่มีบางคนจะต้องถูกส่งตัวกลับมาหมุดมาจากเมืองโมซูลของอิรักพื้นที่ที่มีการต่อสู้ระหว่างกองกำลังของทหารอิรักและ IS อย่างหนักหน่วงในขณะนี้มาหมุดบอกเราว่าเหตุผลที่หนีจากโมซุนเพราะถูกกลุ่ม IS บังคับให้เข้าร่วมรบเขากับเพื่อนเดินเท้ามาจากอิรักข้ามทะเลอีเจียนจากตุรกีมาขึ้นฝั่งที่กรีซถูกจับขังคุกอยู่หลายวันก่อนถูกปล่อยออกมาและเดินเท้าต่อจนถึงเยอรมนีโดยทั่วไปเมื่อผู้อพยพอยู่ครบ1ปีแล้วต้องผ่านการทดสอบตามขั้นตอนของรัฐบาลแต่ถ้าไม่ผ่านการทดสอบจะถูกส่งตัวกลับประเทศHe tells his stories that he was a time in Erbil, and that was for them to say, okay, when you can go to Erbil, you are safe in Erbil, and then you go back to Erbil. And this is also the reason that was the most important, or the main reason for them to say, go back to Iraq.And they not accept all this what he tell about. It was because I worry for my family. Yeah. And I think my family, yes, it will kill my family because I come to Germany and live smoother. ผู้อพยพที่ผ่านการทดสอบและการสัมภาษณ์หลังจากอยู่ครบ1ปีแล้วหลังจากนั้นอีก2ปีจะต้องมีการทดสอบอีกครั้งโดยการทดสอบนี้นอกจากจะตรวจสอบประวัติแล้วยังจะรวมไปถึงการดูความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเยอรมันซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการหลอมรวมว่าผ่านหรือไม่หากผ่านการทดสอบนั่นหมายความว่าผู้อพยพจะสามารถตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรได้การเร่งส่งตัวผู้ถูกปฏิเสธขอลี้ภัยกลับประเทศเป็นหนึ่งในแผนที่เยอรมนีวางไว้ตัวเลขการส่งตัวผู้อพยพกลับประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อปีที่ผ่านมาความฝันของมาหมุดที่จะได้อยู่เยอรมนีค่อนข้างเลือนลาง We didn't think about this plan B. We have no plan B. What plan happen? Ich muss back to Mosul. You're gonna go back to Mosul? Yeah, when I don't have accept here, I must go to Mosul. จากรายงานของศูนย์ทะเบียนชาวต่างชาติมีผู้อพยพกว่า 220,000 คนที่อยู่ในข่ายถูกส่งตัวออกจากประเทศอย่างไรก็ตามการส่งกลับทำไม่ได้กับทุกคนโดยเฉพาะถ้าผู้อพยพไม่มีเอกสารอะไรติดตัวจะทำให้ประเทศบ้านเกิดปฏิเสธไม่รับกลับ
ตรงนี้กลายเป็นช่องโหว่ให้มีผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวมากับผู้อพยพยังอยู่ต่อได้เหมือนกับกรณีของชายชาวตูนิเซียที่ก่อเหตุโจมตีเบอร์ลินในช่วงปลายปีที่ผ่านมาการหลั่งไหลของผู้อพยพอย่างท่วมท้นครั้งนี้นับว่าหนักหน่วงสถานการณ์ท้าทายทวีปยุโรปมากกว่าที่คิดงานที่ตามมาหลังการรับผู้อพยพมีมากมายมันเป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากรเวลาและความอดทนในการหลอมรวมคนต่างถิ่นให้เข้ากับสังคมใหม่จนหลายๆประเทศยอมถูกประณามว่าไร้มนุษยธรรมด้วยการประกาศไม่รับผู้อพยพเข้าประเทศที่ผ่านมาเราเห็นภาพของการเดินขบวนต่อต้านในหลายเมืองบางครั้งมีการเผาทำลายที่พักของผู้อพยพด้วยวิกฤตผู้ลี้ภัยคราวนี้มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งภายในเยอรมนีทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรมแต่ขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายเพราะถ้าเยอรมนีทำได้นั่นจะเป็นการพิสูจน์ว่าการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมคุ้มค่าและงดงาม Ich muss in Deutschland neu anfangen und das mache ich Erst Satz Was habe ich geschriebenUnd das ist wie mein Gesetz jetzt. Jetzt muss machen. Nicht will, muss machen. ในด้านหนึ่งคือความวิตกกังวลในความต่างของโลกทัศน์ความเชื่อค่านิยมและวิถีชีวิตที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามจะไม่มีวันผสมกลมกลืนกันได้ในอีกด้านหนึ่งก็ยังมีผู้เชื่อมั่นว่าระบบสังคมและวัฒนธรรมของเยอรมันแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือและหลอมรวมผู้อพยพให้กลมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนี้ได้ชาวเยอรมันเหล่านี้ยังคงยึดมั่นในประโยคอันทรงพลังที่ครั้งหนึ่งเคยหลอมรวมประเทศอันยิ่งใหญ่นี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันว่าเราต่างก็เป็นผู้อพยพกันทั้งนั้นต่างกันแต่ว่าใครจะมาก่อนหากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกด Super Thanks ด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำศรีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันค่ะ